มถึงเวลาสนุกกันแล้วนะคะเพราะว่าทางรายการ Thai RPG on TV ได้มีโอกาสไปนั่งเมากับน้องแป้งค่ะโปรกอล์ฟสาวสวยที่ครั้งนี้เห็นว่าพาเพื่อนเลิฟมารู้จักกับพวกเราด้วยงานนี้เนี่ยมีฮากันแน่นอนค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับโปรแป้งโปรสาวอารมณ์ดีสำหรับใครที่พลาดสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีภาพความเฮฮามาให้ชมกันครับเอ๊แล้วอย่างเห็นบอกชอบทำกับข้าวจริงชอบกินอาหารประเภทไหนครับจีนเราไม่พูดถึงละเราพูดถึงเมืองไทยแล้วครับชอบอาหารเจอุ้ยจริงเหรอโอ้ไม่กินเนื้อสัตว์เจแปนเจแปนชอบคนอบอุ่นนั่นแหละค่ะแล้วก็ฮ่าๆด้วยอ่ะอยู่ด้วยจะได้ไม่เครียดอ๋อจำเป็นไหมว่าต้องเป็นนักกีฬาก็ถ้าเป็นก็ดีนะเพราะว่าแป้งรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาจะเข้าใจเราได้ข่าวว่าน้องแป้งบอกมีเพื่อนมารออยู่ใช่เพื่อนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงโอ้โหคิดว่าจะมีหนุ่มๆมาตลอดนี่ก็ไม่ได้เลยให้หน่อยค่ะให้หน่อยแต่พอมีสาวนี่ก็แหมก็ตุ่มต่อมนี่ก็ได้เลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันครับสวัสดีค่ะเราก็ยังอยู่กับ Thai LPGA on TV นะคะกับน้องโปแป้งแต่วันนี้เราย้ายโลเคชั่นมาตรงนี้หน่อยบรรยากาศได้บรรยากาศหน่อยหูรอบๆนี่สวนสวยงามมีแคทวอล์คให้เดินด้วยสนใจจะเดินไหมคะถูกใจถูกใจเห็นแวบๆเมื่อกี้มีเพื่อนใช่มาเดินแบบให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรกันบ้างค่ะชื่อนุ่นค่ะเรียนบูอิกกับแป้งค่ะชื่อบีค่ะเรียนบูอิกกับแป้งเหมือนกันค่ะชื่อแป้งค่ะเรียนบูอิกกับชื่อแป้งค่ะเรียนบูอิกค่ะเรียนบูอิกกับนุ่นกับบีกับบีฉายาในมหาลัยมีไหมครับแป้งจะมีค่ะชื่อว่าค่ะแป้งเราว่ามาจากละครค่ะตอนนั้นละครเรื่องเธอกับเขาและรักของเราค่ะดังมากแพนเค้กอ่ะใช่เขาชื่อแป้งร่ำรอเรือแต่ว่าเราอ่ะมาตั้งชื่อให้ลอลิงเป็นล่ำบึกโกรธไหมครับโกรธไหมครับคือได้ยินตอนแรกตอนแรกฉายานี้พี่เป็นคนทำให้ตอนนั้นหนูติดละครแล้วแบบหนูจะเรียกอะไรก็เรียกแป้งแป้งเฉยๆมันก็แบบเหมือนคนทั่วไปก็ต้องแบบมีอะไรที่แบบเด่นขึ้นมามันไม่เด่นนะดิมันไม่ค่อยเด่นเกินนะดิทุกวันนี้ก็ทุกคนก็เรียกแป้งว่าล่ำแต่คนนี้จะเรียกล่ำบึกแป้งล่ำบึกหรือล่ำบึกล่ำบึกอย่างเงี้ยล่ำบึกล่ำบึกจริงๆไม่ได้ชื่อบีนะคะครับชื่อแจ่มค่ะแจ่มใสก็จำใสน่ารักไงจำใสไม่เลยมาจากนิยายหมายเล่าชีวิตเป็นโรมาชีวิตแบบปลอมเป็นคนใช้อยู่บ้านพระเอกเพราะว่ากิ๊กบีเนี่ยจะเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนแล้วก็แบบนี่ก็เป็นสาวโก้ไงแบบเปิ่นๆอะไรอย่างงี้แล้วอยู่ดีๆเขาก็มาตบหลงรักเลยจับสายเหมือนนิทานนิยายจับสายแหละอย่างเงี้ยแล้วคนนี้บ้างนุ่นเหรอคะฉายานุ่นก็นีออนค่ะหลอดไฟอ่ะมันขาวมากก็เลยเหมือนกับเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยเรียกเบอร์5ด้วยฮะเบอร์5ประหยัดไฟประหยัดไฟเยี่ยมแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่โรงเรียนที่มหาลัยก็คือแบบว่าก็เรียนด้วยกันภาคเดียวกันเลยหรือเปล่าใช่ค่ะภาคเดียวกันเลยเรียนที่เดียวกันเจอกันตอนพีเนาะตอนเรียนพีอ่ะเจอกันตอนที่เขาจะเรียนจบแล้วอะค่ะแบบเหลืออีกสองแบบอีกเดือนนึงก็จะจบขอบพื้นฐานแล้วแล้วเขาเพิ่งมาเรียนค่ะพีคือเรียนไม่รู้ว่าตอนนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปตีกอล์ฟไงไปตีกอล์ฟเขามาเรียนกับหนูวันนึงแล้วเขาบอกเนี่ยบีเดี๋ยวเราจะต้องไปตีกอล์ฟ5วันนะบีอยู่คนเดียวได้ไหมบีเก็บงานเขาหมดทุกอย่างนะคือมาวันแรกก็ใช้เลยอะมาวันแรกก็ทิ้งสารไปตอนแรกอยู่กัน2คนเสร็จแล้วก็มาเจอวันนี้นั่งแบบนั่งเฉยๆอยู่ยังไงครับภาพนั่งเงียบๆนั่งเฉยๆอยู่เสร็จแล้วก็เลยแบบแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้งานเขาอีกใช่ก็ใช้งานอีกก็ลากเข้ามาในกลุ่มแล้วอย่างงี้สาวๆแบบชอบแบบไปช้อปปิ้งกันอะไรยังไงที่ไหนดูหนังฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะถนัดกันกินถั่วดูแต่ละคนธรรมดาเรื่องธรรมดาของผู้หญิงเนาะดูสิเก่งมากดูสิพี่ตามจะลดความอ้วนกินทุกวันเลยทุกยันยับเลยต่อตอนแรกคือตั้งใจจะแบบไอ้มีโครงการลดความอ้วนอย่างเงี้ยโครงการเนี่ยทุกคนจริงจังมันเป็นโครงการลงชื่อใช่ค่ะจะมีเพื่อนอีกคนนึงโอ้ยนั่นออมร่างกายต้องโครงการมาก
แต่ว่าแล้วก็แล้วเล่นแต่เฮ้ยไปกินไหนต่อเฮ้ยหมูย่างเหอะหมูย่างเหอะท็อปปิ้งปิ้งตลอดค่ะบุฟเฟ่เลยปิ้งจอมากปิ้งจนพนักงานมองหน้าแบบจะสั่งอีกนานคือเริ่มแบบเยอะไปพออะไรเงี้ยนอกจากเรื่องการกินแล้วสาวๆก็ต้องชอบแบบอุ้ยเห็นเสื้อผ้าช้อปปิ้งเห็นป้ายเซลล์นิดหน่อยก็พุ่งเลยค่ะพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปกันเลยพอกันเลยอ่ะเข้าไปไม่มีใครคุยกันเลยคว้าอย่างเดียวอันไหนอันไหนอันไหนเซลล์อันไหนถูกแต่แบบกลุ่มแป้งไปไหนแต่แบบมีแต่คนมองอ่ะสวยตอนแรกเข้าใจแต่หลังๆเราเริ่มรู้ความจริงว่าเสียงดังคือทุกคนเสียงดังมากถ้าอยู่รวมกันแล้วแบบคืออยู่กัน3คนเนี้ยเหมือนอยู่กันแบบเยอะอ่ะ7-8คนอ่ะเสียงดังมากจริงๆคือตอนแรกเราเข้าใจผิดมาตลอดเรานึกว่าไม่เดินไปไหนก็คือต้องมีแต่คนมองเฮ้ยสวยดีรู้สึกผู้ชายมองด้วยนะนี่ดีกว่าสวยแน่ๆเลยก็ทำไมถึงรู้ตัวแล้วรู้ตัวเพราะมีเพื่อนคนนึงอีกคนนึงชื่อแอนนาค่ะคนนั้นเขาจะไม่ค่อยพูดอ่ะเขาจะแบบยิ้มตลอดแอบหัวเราะเบาๆอะไรอย่างงี้อันนั้นแม่พระจริงๆค่ะเป็นแม่พระจริงๆที่เข้ากับพวกเราแล้วเฮ้ยแอนนาหุ่นเป็นคนที่ดูกันบ้านให้เป็นคนจัดทุกอย่างตารางเรียนให้หมดเลยน่ารักเพราะเราก็อยู่เฉยๆแล้ววันนึงก็มาบอกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วแหละว่าเราไปไหนกันเนี่ยมีแต่คนมองเพราะอะไรเพราะพวกเราเสียงดังมากเราเมาเรื่องหนุ่มๆมากดีกว่าเรื่องนี้แหละน้องแพรจัดเลยพี่ค่อยยุ่งเรื่องคนอื่นด้วยสาวๆจะต้องมีกรี๊ดหนุ่มๆกันบ้างใช่ไหมแบบมีแบบว่าแอบมองเอ้ยมีสเปคของตัวเองหรือเอ้ยอยู่ที่มหาลัยแอบเห็นเอ้ยคนนั้นน่ารักคนนั้นน่ารักอะไรเงี้ยประจำประจำประจำต้องมีอยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรต้องเป็นนู่นเนี่ยแปลว่าหนูสองคนนี้มากกว่านู่นต้องเป็นคนแบบแล้วว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีเนาะแล้วก็ให้เพื่อนสแกนแล้วก็อ่ะเพื่อนก็เฮ้ยทำไมอ่ะนู่นมีคนนึงที่นู่นชอบหน้าเหมือนบิลาดินไม่ได้จริงจริงคือจริงๆคนนี้หน้าตาหล่ออย่างนี้เหรอครับเขาเป็นแป้งเห็นแล้วแป้งเครียดมากอ่ะแป้งหน้าตาดีจริงจริงแบบเข้มเข้มไว้หนวดโอ้โหหนวดแบบทำเนียนกินหุ่นเพอร์เฟกต์มากเลยหล่อมากๆเลยใช่เลยเตี้ยดำนั่นละคำที่พูดว่าคือโดยรวมๆแล้วสรุปว่าหน้าเหมือนวิลลาดินนะคะวิลลาดินจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งค่ะชื่ออะไรไม่รู้ชื่อแต่ว่าเรียกว่าพี่สวัสดีพี่โชคดีพี่โชคดีนี่คุยกันมาก่อนหรือยังไงโอเคไม่เป็นไรเรียกกันหรือพี่โชคดีโชคดีเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเข้าลิฟต์ไปด้วยกันค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนจำเราได้เคยไปเจอกันที่ไหนนี่เสียงดังจังที่โรงเรียนพัดไทยเสียงดังเนี่ยโทรโขงมีแบบนี้แหละมีคนนี้เขาบอกเนี่ยอ๋อโชคดีนะครับน้องโชคดีนะครับโอ้โหเป็นคำเดียวที่เขาพูดกับพวกเราเธอมากพวกเราทุกคนก็เลยแบบโชคดีที่เขาบอกเราว่าโชคดีอะไรเงี้ยแล้วไล่หรือเปล่าหรือเป็นช่วงที่เขาเดินตกใจตกท่อใช่ตกใจเริ่มไปจะโดนไล่สงสัยพวกเราก็เลยแบบเก็บไปฝันว่าเฮ้ยเขาบอกเราว่าโชคดีอ่ะเห็นที่แบบต่อไปเห็นก็คือจะแบบพี่โชคดีเป็นคนเดียวที่พวกเรากรี๊ดพร้อมกันแล้วที่สาวแป้งของเราดึงก็มีหวยหนุ่มเยอะโอ้ยเขามาติดพันเลยติดพันทุกคนโอ้ยน้องคนนี้ท่าทางแล้วมีความสุขโดนฟ้อมแน่นอนน่าจะปกป้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยบึ้นมีค่ะตึงๆตลอดเลยค่ะใช่เวลานั่งเล่นเขาจะมีกิจวัตรคือนั่งพิมพ์ไปเรื่อยพิมพ์ไปเรื่อยเพื่อนก็นั่งเรียนไปเถอะมีการบ้านใช่ไหมเฮ้ยนั่งมีการบ้านแล้วให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องพิมพ์อย่างนี้นาทีก็นั่งเรียนนี่ป้ากับม้าดูอยู่ป่ะเนี่ยป้าอย่าไปเชื่อนู่นเฮ้ยเราไม่เคยบอกพ่อบอกแม่ใครเลยนี่แหละจะได้รู้กันวันนี้แหละมีอะไรคำท้ายแล้วครับก่อนเวลาจะหมดมีอะไรอยากจะฝากบอกฝากเตือนกันและกันแสดงความรักจุ๊บๆด่าอะไรก็ได้แล้วแต่เต็มที่เรามีเวทีให้คุณแสดงคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ยังๆก็เป็นคนแบบน่ารักค่ะมากอยากกลับน่ารักๆจริงๆนะนี่ก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้มาเรียนอะไรอ่ะค่ะแล้วก็พักผ่อนน้อยหรือเปล่าน่าจะน้อยขับตาดำใช่ก็แบบให้ดูแลรักษาร่างกายก็อยากบอกแป้งว่าดูแลสุขภาพด้วยก็ซ้อมน้อยๆซ้อมน้อยๆจะมีเงินมาเลี้ยงหมูปิ้งได้ยังไงซ้อมได้เยอะแข่งน้อยๆมาเรียนก็แบบมาเรียนบ่อยๆจะได้เจอกันเพราะไม่ค่อยได้เจอกันแป้งก็คือก็ดีใจอะค่ะที่ได้เจอสองคนนี้ได้คือได้เป็นเพื่อนกันคือเขาก็ช่วยเรามาตลอดตั้งแต่แรกจริงๆแล้วก็ช่วยแบบเต็มใจด้วยอะค
ือพอเขาย้ายคณะไปแล้วแป้งเรียนคนเดียวที่ผ่านมาค่ะก็ไปเจอคนที่เขาไม่เข้าใจเราแล้วก็ไม่น่ารักอ่ะเราน่ารักโอ้ไม่ค่อยน่ารักกับเราอ่ะเราก็เลยคิดถึง2คนนี้มากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจริงๆที่ได้มาเป็นเพื่อนฉันดีใจที่สูงค่ะตื่นเต้นแถมอยากให้ฝากผลงานกับผู้ชมทางบ้านแล้วก็คนที่เอาละครหรือเอาหนังหรือเอาก๊อปครับเอาก๊อปผลงานเดอะอ๋อนี่รับจอบเยอะนิดนึงเลยจ้างได้นะครับคณะคาเฟ่ไหนสามโทนอันนี้สามโทนอะไรช้า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 อะไรเงี้ยอันนี้ช้า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 ฝากผลงานและการเผื่อแฟนๆก็จะได้ติดตามค่ะนะคะก็ตอนนี้แป้งเล่นอยู่ China LPGA Tour นะคะแล้วก็ Asian Tour ค่ะติดตามได้ที่เว็บ clpga.com แล้วก็ไทยทัวร์ก็คือ Thai LPGA นี่แหละค่ะงั้นโอเคเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะน้องนุ่นน้องแป้งน้องบีจำใสเรคคอร์ดจำใสขอบคุณนะเดี๋ยวอาจจะรบกวนมาอีกทีถ้ามีได้ค่ะยินดีค่ะนะครับงั้นขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะงั้นน้องแพรี่กระดีกระดากับพี่ตุ๋มต่ำก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับงั้นนี้ลาก่อนอีกทีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก็ได้สัมผัสกับมุมน่ารักน่ารักของโปแป้งกันไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีนักกอล์ฟสาวในดวงใจอยากให้เราพาไปใกล้ชิดก็อย่าลืมโพสต์บอกเราได้ทาง Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้นักกอล์ฟดิกรีแชมป์สิงห์แซดไทย LPGA Championship 2012 2สมัยอย่างโปรเน็ตนนทยาศรีสว่างจะมาสอนเทคนิคการเล่นกอล์ฟแต่จะเป็นอะไรนั้นอดใจรอคู่เดียวครับ